มาสวัสดีค่ะวันนี้โควิด1 9ชัดดาวกิเลสพวกเรามาเขย่ากิเลสกันเพื่อที่จะทำของยากให้ง่ายได้เป็นดังปาฏิหารในช่วงวันปีใหม่ไทยไทยหมายถึงความเป็นอิสระจากกิเลสจังหวะดีเลยนะคะโควิด1 9ชัดดาวกิเลสปีใหม่ไทยเป็นไทยไม่เป็นทาตของกิเลสค่ะ วันนี้พวกเราในหุบเขาโพธิสัตว์กับสมาชิกหัวใจโพธิศัตว์ขึ้นมาเดินป่าค่ะเราเดินป่าแบบเดินเท้าก้าวทำทั้งก้าทรรลโมคือธรรมที่อยู่ในใจของเราและก็ก้าวไปเพื่อทำทออธรรมด้วยวันนี้เราขึ้นมาทำป่าเปียกค่ะเมื่อวานนี้ฝนตกเล็กน้อยก็เลยได้ความคิดว่าเรามาทำงานถวาย พระราชาของเราที่เคยให้ศาสตร์แห่งราชากับพวกเราว่าเวลาฝนตกภูเขาเนี่ยมีน้ําตกแล้วมันจะไหลลงไปสู่ที่ต่ําถ้าเรามีเขื่อนจิ๋วเล็กๆโดยใช้การเดินของเรากับเครื่องมือเล็กๆที่จะทําให้มันเกิดเป็นหลุมเล็กๆที่จะสะดุดหรือกักน้ําเอาไว้แทนที่น้ําจะไหลเร็ว น้ําไหลช้าลงและเวลาที่น้าไหลช้ามันก็จะซึมลงไปที่ดินที่มีรากของต้นไม้ต้นไม้ก็จะกลับมาชุ่มชื้นแล้วก็งอกงามต่อไปถือเป็นการให้โอกาสธรรมชาติที่ได้สลัดใบแล้วก็สลายเป็นปุ๋ยไปสู่ความงอกงามของรากที่ให้ร่มเงา กับโลกนะคะต้นไม้ต้นนี้ทำให้คุณแม่หยุดในระหว่างทางเพื่อถ่ายทอดสดเพราะอยากจะบอกว่าหนึ่งต้นตายแต่หลายต้นโตค่ะการตายของต้นไม้หนึ่งต้นมันทำให้เกิดความถ้ามองนะคะความงอกงามที่ไม่ใช่เป็นการมองแค่มุมเดียวว่าสูญเสียคนหลายคนตายหลายคนเสียใจอันนั้นเป็นเรื่องปกติแต่ก็มีคนจำนวนมาก ที่หนึ่งคนตายแล้วหลายคนโตจากการสูญเสียทำให้เราเก่งขึ้นทำให้เรามีบทเรียนที่จะใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาทขาดสติมากขึ้นนั้นการที่คุณแม่ได้มีโอกาสที่มาเดินป่าคราวนี้เห็นต้นไม้ตายหนึ่งต้นก็หยุดแล้วอยากจะบอกกับลูกศิษย์หลายคนที่กำลังเสียใจยกับการตายของคนในครอบครัวหรือกับการตายของคนที่เรารัก ที่เราอาจจะไม่รู้ล่วงหน้าและเป็นการตายอย่างกระทันหันว่าคาถาสำหรับการมองสิ่งหนึ่งตายแล้วใจของคนอีกหลายคนโตนั้นเป็นคาถาที่ใช้ได้ในทุกยุคทุกสมัยจริงๆค่ะวันนี้ในหุบเขาโพธิสัตว์จะมีความงอกงามของต้นไม้ที่เป็นเจเนเรชันที่ถัดจากคุณแม่เนี่ยอีกหลายรุ่นทีเดียวนะคะที่จะทำให้พวกเรารู้ว่า อายุมากมองเห็นทุกอย่างชัดเหมือนเดินขึ้นไปที่สูงเห็นของที่อยู่ต่ำกว่าชัดคนที่สามารถที่จะบอกกล่าวเล่าเรื่องกับคนที่เดินตามมาว่าเราไม่ต้องแข่งกับใครในระหว่างทางทุกคนคือเพื่อนผู้ร่วมเดินทางหันกลับไปคะ่ะที่บ้านท่านตอนนี้300ครอบครัวดูคุณยายอยู่ หมายถึงว่าคูณไปครอบครัวอะไรอีกสองคนหรือสามคนคนเห็นคุณยายอยู่เป็นพันคนให้เรารู้สึกว่าสงการานต์ปีนี้เราได้ใช้ใจของเราที่หล่อเลี้ยงเรามันเป็นน้ำใจที่เราหล่อเลี้ยงโลกด้วยโลกปบนี้มันสวยด้วยน้ำใจน้ำที่เราสงกรานต์ในสมัยที่เราอาจจะไม่ได้ถูกกักให้อยู่ในพื้นที่เฉพาะในครอบครัวของเรา ทำให้เราเห็นเป็นน้ําใจที่มันไหลออกไปอาบโลกใบนี้ที่กว้างขึ้นไม่ใช่แค่เพียงสาดน้ําสนุกไม่ใช่เล่นน้ําแต่กําลังทําให้โลกใบนี้สวยด้วยน้ําใจของเราที่เรากําลังใช้น้ําใจเนี่ยอาบลดโลกใบนี้และทําให้โลกใบนี้กลับมาผาสุกและงดงามด้วยน้ําที่อยู่ในใจของเรา ที่เรากําลังแบ่งปันน้ําใจมีสํานึกในการให้มีความสุขที่ได้ให้สิ่งเหล่านี้เป็นปาฏิหาริย์ของโควิด -19 ค่ะหลายคนอาจจะบอกว่าสงการานต์ปีนี้ต้องโทรศัพท์ไปขอบคุณญาติผู้ใหญ่แต่พวกเราเนี่ยใช้โทรจิตเลยนะคะส่งไปถึงทุกคนอาจจะไม่ได้ผ่านแค่เพียง เครื่องมือที่ตอนนี้โชคดีมากยังไม่ร้อนคุณแม่ยังสามารถถ่ายทอดได้อยู่นะคะแล้วก็ตามเก็บเรื่องของธรรมะสวัสดีที่จะไปลงในสื่อที่ใหญ่ขึ้นแต่อยากจะบอกว่าโทรจิตของเราที่สื่อสารผ่านน้ำใจของเราที่จะให้ร่มเงากับโลกนี้มันคือสงกรานที่มากกว่าความสนุกสนานที่ได้สาดน้ำกันแต่มันคือสงกรานที่เคลื่อนไปได้วยกัน อย่างมีน้ำใจหล่อเลี้ยงโลกใบนี้ไม่เหือดแห้งไม่หมดน้ำไม่ขาดน้ำใจจะไม่มีการขาดเลยยิ่งให้ได้มากเท่าไหร่ยิ่งงอกงามมากเท่านั้นน้ำที่ตักออกจากตุ่มสาดออกไปมากเท่าไหร่ก็จะเหลือน้ำน้อยแต่น้ำใจเนี่ยยิ่งสาดกันมากเท่าไหร่ให้กันได้มากเท่าไหร่น้ำใจก็จะมากขึ้นหล่อเลี้ยงโลกใบนี้ได้มากขึ้น มาช่วยกันเป็นหยดน้ำเล็กๆที่ทำให้เกิดปาฏิหาริย์แห่งการเติบโตเดินขึ้นที่สูงต้องช้าๆเดี๋ยวเราจะเดินต่อไปถ้าอยู่ในจุดไหนที่คุณแม่สามารถถ่ายทอดได้อีกถ้ายัางสนใจติดตามกดไลค์มาก่อนแล้วกดไลค์แล้วก็แชร์ไปเลยค่ะมีคนแชร์หรือเปล่ามีคนแชร์ถ้ากดไลค์กดแชร์ไม่ใช่เพื่อเลตติ้งดีแต่เพื่อให้บอกว่าเราจะ เล่นสงกรานต์ปีนี้โดยการทำให้น้ำใจเกิดขึ้นเราจะสาดน้ำใจของเราออกไปให้มันเย็นฉ่ำและมีอิสรภาพจากกิเลสเป็นธงชัยของสงกรานต์ปีนี้นะคะโควิด1 9ชัดดาวกิเลสเดินทางไปด้วยกันดีอย่างมีสติปัญญาชีวิตช้าแต่ชัดและงอกงามนะคะถ้าติดตามคุณแม่เป็นระยะตอนนี้ขึ้นมาได้ประมาณสัก ครึ่งกิโลแล้วได้แล้วค่ะเดี๋ยวเราจะขึ้นไปวันนี้เราจะมีปิกนิกกันบนยอดเขาแล้วก็จะทำให้ฝนที่จะตกวันนี้ค่ะเขาบอกว่าวันนี้ฝนจะตกที่เนี่ยค่ะมีน้ำที่ไหลลงข้างล่างช้าลงซึมได้มากขึ้นและหล่อเลี้ยงความเย็นตรงนี้นะคะหล่อเลี้ยงโลกใบนี้เรามาช่วยกันทำ เขาเรียกอะไรนะคะที่นี่จําได้หรือเปล่าลุ้มหลบภัยที่มีชีวิตมีปัญญาด้วยกันนะคะลองหันไปดูข้างๆคุณแม่มีใครบ้างหันไปเลยค่ะเห็นไหมคะเดินกันมาเนี่ยหยุดอ่าเครื่องมือมาแล้วค่ะเจาะเล็กๆสมชายทําให้ดูเจาะยังไง,งทำอ,งอ่าจ<ะ>้าทาง,ทาง ศอกครับกว้างหนึ่งซอกเล็กหนึ่งซอกครับเพราะเวลามีฝนลงมาเนี่ยเป็นตัวการชะลอน้ำครับเห็นไหมคะว่าตอนนี้เราจะทำเป็นหลุมแค่เนี้ยค่ะแล้วมันก็จะชะลอน้ำเราไม่เอาสิ่งอื่นขึ้นมาในป่านี้เลยนะคะค่ะนี่พอเราฝนตกน้ำไหลอย่างที่สูงลงมามันก็จะมา เป็นตัวชะลอน้ําได้แล้วก็ให้ความชุ่มชื้นกย่าน,นี้ต้นไม้ก็มีเวลาดูดซับน้ําได้นานขึ้นแทนที่จะไหลจูบลงไปเลยก็จะมีที่ดักเก็บอย่างนี้งั้นทุกคนเวลาเดินเข้าป่าเดินขึ้นเขาที่สูงขุดหลุมคนละหนึ่งหลุมครับทุกครั้งที่คุณขึ้นมาครับนี่ก็เป็นทั้งหมดของปฏิหารแห่งธรรมนะคะปีใหม่ไทยใจงดงามและงอกงามด้วยน้ำใจของพวกเราทุกคนก้าวเดินไป ด้วยกันได้ดีอย่างมีสติปัญญาให้สมกับฉลองปีใหม่นะคะสุขสันต์วันสงการไทยค่ะธรรมะส,สวัสดีนะคะ